ยังอยู่ที่เรื่องที่เกี่ยวพันกับตำรวจนะครับแต่ว่าอันนี้เกิดอยู่ที่หน้าบช.น.ซึ่งเมื่อวานนี้เป็นไวรัลทีเดียวนะครับกับที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยก็เกือบวิทย์จะมีการวางมวยคู่เอกนะครับหลังจากที่นายชูวิทย์กมลวิศิษฐ์กับนายสันทนประยุรรัตน์เนี่ยเขาไปพบปะกันอยู่ที่หน้าบช.น.นะครับขณะที่กำลังเข้าไปยื่นหนังสือขอให้เร่งรัดคดีก่อนที่จะมีการโยนนวมท้าชกกันนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เข้ากันห้ามชุลมุนทีเดียวครับการท้าชกกันระหว่างนายชูวิทย์กมลวิศิษฐ์กับนายสันทนประยุรรัตน์นะครับที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลก็เกิดขึ้นในช่วงที่นายสันทนเนี่ยไปยื่นหนังสือขอให้เร่งรัดดำเนินคดีนายชูวิทย์นะครับแล้วก็น็อตกองสลากพลัสขณะที่นายชูวิทย์เนี่ยนะครับก็ตั้งใจที่จะเดินทางไปพบนายสันทนะเมื่อทั้งสองเผชิญหน้ากันเนี่ยก็ทำให้เกิดเหตุชุลมุนเกิดขึ้นจนตำรวจเนี่ยต้องมารักษาความปลอดภัยอย่างแน่นหนาโดยนายชูวิทย์ก็พยายามจะพุ่งเข้าไปเผชิญหน้ากับนายสันทนะแต่ว่าถูกคนติดตามของนายสันทนะค้ำคอไว้นะครับทำให้นายชูวิทย์เนี่ยไม่พอใจนำนวมมาโยนให้นายสันทนะท้าชกกันอยู่หน้ากองบัญชาการตำรวจนครบาลเลยครับเอาไปดูภาพเหตุการณ์กันตอนนั้นกันครับสวัสดีครับอะไรวันนี้มาทำอะไรครับพี่เอ้ยทั้งนี้นะครับนายสันทนะก็ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวโดยบอกว่าที่มาในครั้งนี้เนี่ยก็เพื่อจะมาเร่งรัดคดีเพราะว่าผ่านมากว่า2เดือนแต่ว่าไม่มีความคืบหน้าขณะที่ให้สัมภาษณ์ก็มีการตะโกนตอบโต้กับนายชูวิทย์ด้วยนะครับที่ตะโกนมาท้าชกกับนายสันทนะแบบลูกผู้ชายภาพก็เลยเป็นอย่างที่เห็นนี่แหละครับเอาไปฟังเสียงกันหน่อยครับมึงไปให้สุดๆสุดๆแล้วเดี๋ยวเจอกันที่ศาลหรือคุกกูเจอมึงตรงนี้มึงยังไม่กล้ามาเจอกูเลยกูเจอมึงตรงนี้มึงยังไม่กล้ามึงมาหากูตรงนี้เลยเดี๋ยวตัวอะไรตรงไหนก็ได้ไม่ใช่ที่นี่ไม่ใช่กองบัญชาการตำรวจนครบาลเอาเลยที่นี่ก็เคยเป็นสถานที่ทำงานของกูกูให้เกียรติน้องๆทุกคนใครอยู่ข้างมึงบ้างใครเขายกมือเลยไม่จำเป็นแต่ผมอยู่ข้างมึงทุกคนจะอยู่ไปเลยประเทศนี้ถ้าเขายกมือให้มึงทุกคนเอาไปทั้งหมดกูอยู่ของกูได้ประเทศนี้โอ้โหของมึงเหลือถ่ายจะหมดยังหมดละหมดละถามน้องๆเขาดีกว่าถามมึงดีกว่าถามน้องๆเขาดีกว่าไม่เห็นมีใครมาตอบเลยใครอ่ะเอาไหมมึงจะให้กูถามไหมเอาดิก็เดี๋ยวเพิ่มไปอีก9คดีแล้วเดี๋ยวก็เพิ่มวันนี้ก็เพิ่มอีกนะเอาให้ครบ10ไปเลยก็ปะทะคารมกันดูเดือดทีเดียวนะครับผู้สื่อข่าวรายงานว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้เนี่ยสุดท้ายก็ไม่ได้มีความรุนแรงเกิดขึ้นนะครับเนื่องจากว่าทางตำรวจนครบาลเนี่ยได้มีการนำเอาตำรวจควบคุมฝูงชนจำนวน2หมู่รวมๆแล้วเนี่ยเกือบ30นายนะครับคอยกันไม่ให้ทั้งคู่เนี่ยเข้าใกล้กันได้ครับ